จนจบโชว์นะทุกคนยืนได้นะครับเราลุกขึ้นมาจอยกันได้นะขอดูมือคนสอนอีกทีหน่อยยังไงวะยืนอย่างนี้ตลอดไปแล้วสิครับอุดรพร้อมชนสวัสดีครับเทส
Facebook Live Trader Trade Trader Talk นะครับกับพบกันอีกครั้งนะครับที่หน้าเพจ Forex Trade Review นะครับเรามาช่วงนี้นะครับเรามาพบกันนะครับในตลาดยุโรปนะครับเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 3:30 น. โดยประมาณนะครับไลฟ์ของเรานะครับเช่นเคยนะครับสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ IUX นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานสากลภายใต้3หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นMISA FSA แล้วก็ FSCA นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอคนละ1ไลค์คนละ1แชร์โพสต์เป็นสาธารณะนะครับเป็นกำลังใจให้ Forex Trade Review ด้วยนะครับวันนี้ก็เรามาเจอกันนะครับวันจันทร์เลยนะครับวันจันทร์ที่8นะครับเรามาดูกันว่าหลังจากในการเคลื่อนที่ของพฤติกรรมราคานะครับของทองคำเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อวันศุกร์มีการเคลื่อนที่ที่มีเกิดการเบรกเอาท์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันจันทร์นะครับเรามาดูกันว่าในเรื่องของไซด์เอฟเฟคนะครับจะไปได้ประมาณไหนนะครับก็ก่อนที่ไปดูนะครับเรื่องของทิศทางราคาทองคำนะครับมาดูเรื่องของตารางข่าวประจำสัปดาห์นี้ก่อนนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับข่าวที่มีความผันผวนในระดับสูงนะครับหรือว่าข่าว3ดาวในเว็บไซต์ investing.com เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าข่าวในตลาดนะครับสัปดาห์นี้มาอะไรบ้างนะครับข่าว3ดาวนะครับพรุ่งนี้นะครับในเวลา 3:00 นะครับมี Fed Chair Powell Testify นะครับก็คือการแถลงนะครับการ speech อะไรต่างๆพวกนั้นนะครับซึ่งเขาก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องของแนวโน้มนโยบายนะครับสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนการเงินอะไรต่างๆนะครับของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งอาจจะมี impact นะครับเพราะว่าถ้าเขาพูดอะไรนะครับแล้วนักลงทุนเนี่ยนะครับได้มีการเอาไปตีความนะครับมันก็จะทำให้เรื่องของมีผลนะครับในระยะสั้นนะครับต่อค่าเงินยูโรรวมถึงราคาทองคำด้วยนะครับวันพุธนะครับวันพุธที่10กรกฎาคมก็จะมีอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์นะครับ RBNZ Interest Rate Decision นะครับคาดการคงเดิม 5.5% นะเหมือนเขาจะปรับลดดอกเบี้ยไหมนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับรอบก่อนนั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเปิดดูตัวเลขแล้วกันนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับวันเช่นเดิมนะครับเช่นเดียวกับวันอังคารเลยนะครับ Fetcher Powell Testify เช่นเดียวกันนะครับในตอน 3:00 แล้วก็3:30 นะครับ Crude Oil Inventory นะครับวันพฤหัสบดีนะครับอันนี้สำคัญนะครับมีตัวเลข CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐนะครับในตอน 3:30 นะครับคาดการ Year on Year นะครับ 3.1% นะครับแล้วก็ Month on Month 0.1% นะครับ สักคู่นะครับทีนี้นะครับยังมีเยอรมัน CPI นะครับในตอนบ่ายโมงนะครับรวมถึง GDP ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วมี Initial Jobless Claim ด้วยนะครับในวันพฤหัสบดีนะครับคู่กันนะครับจะเป็นอาจจะมองเป็น2ดาวนะครับ Initial Jobless Claim นะครับในวันพฤหัสบดีเนี่ยยังมีตัวจริงๆถ้าไปดูข่าว2ดาวนะครับยังจะมีเรื่องของตัวเลขอื่นๆอีกนะครับมี Core CPI นะครับของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ข่าวที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับจะอยู่ในวันพฤหัสนะครับเราไปติดตามกันนะครับในช่วงวันนู้นนะครับว่าแนวโน้มนะครับตัว CPI เนี่ยมันน่าจะออกมาประมาณไหนนะครับแล้วจะส่งผลกับค่าเงินยูโรยังไงนะครับแล้วก็ส่งผลกับค่าตัวทองคำยังไงนะครับวันศุกร์นะครับศุกร์ที่12มี PPI ของสหรัฐอเมริกานะครับ Purchaser Price Index นะครับตอน 3:30 นะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องของข่าว3ดาวนะครับที่จะมีขึ้นครับการประกาศขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับส่วนข่าว2ดาวนะครับวันนี้มีอะไรมั้ยนะครับวันจันทร์ส่วนใหญ่ข่าวก็จะน้อยๆ นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพรุ่งนี้ดูอีกนิดนึงครับดูนิดนึงนะไม่ใช่นิดนึงพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ต้นสัปดาห์เบาๆนะครับนั่นคือจบในเรื่องของตัวข่าว investing.com นะครับไปดูตัวเลขอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์นิดนึงครับนิวซีแลนด์นะครับคงอัตราดอกเบี้ยมา1 2 3 4 5 6 7 8แล้วนะครับ8ครั้งติดต่อกันคาดการณ์ว่าครั้งนี้จะคงดอกเบี้ยไว้เช่นเดิมที่ 5.5 นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากที่เขาคงดอกเบี้ยไว้นะครับเขาจะสามารถนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ตลาดไหมนะครับปรับลดดอกเบี้ยลงนะครับอาจจะไปสู่ระดับ 5.25 นะครับก็เป็นช่วงเริ่มต้นนะครับเรื่องของลดการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือว่าถ้าเขายังไม่ได้มีอะไรนะครับหรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายนะครับเขาอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นเดิมนะครับอันนี้ส่วนใหญ่นะครับธนาคารเขาก็จะดูประเทศอื่นด้วยนะครับพูดตรงๆนะครับนิวซีแลนด์ก็จะดูออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียก็จะดูเรื่องของแคนาดาสหรัฐ
ลิงก์กันไปประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นการดําเนินนโยบายในคล้ายๆกันนะครับช่วงไหนขึ้นก็จะขึ้นนะครับช่วงไหนลงก็จะลงเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับคุณพระชัยขอบคุณครับที่ใครเข้ามานะครับโอเคนะครับไปดูเรื่องของทิศทางนะครับตราสารทางการเงินก่อนเลยนะครับเราเริ่มกันนะครับวันนี้นะครับเราดูเรื่องของ overview ในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นิดหนึ่งนะครับ US Dollar Index นะครับตอนนี้กลายเป็นว่านะครับในช่วงของเทรนขึ้นนะครับราคาเนี่ยก็พยายามดันขึ้นหลังจากที่เกิดการมีเซตเมนต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอานี้ผมไม่ค่อยชอบสีส้มละเอาสีน้ำเงินละกันนะครับUS Dollar Index นะครับในภาพรวมกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับหลังจากที่เขาเคลื่อนที่เป็นเทรนด์ขึ้นแบบนี้นะครับอุ้ยเอาใหม่โอเคนะครับขึ้นนะครับแล้วก็ยอดนะครับเราเห็นว่าคีย์เลยนะครับคีย์สำคัญเลยนะครับก็จะอยู่ช่วงประมาณ105ถึง106นี่แหละนะครับซึ่งเป็นจุดเรียกว่าเป็นรับต้านนะครับในเชิงของตัวอินเด็กซ์หรือว่าดัชนีนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยพยายามแอพโรชนะครับพยายามเบรกช่วงนี้ไปให้ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปิดกลับมานะครับเป็นแท่งแบลิชด้วยนะครับถ้าเราดูนะครับพิจารณาโครงสร้างของ US Dollar Index นะครับหรือว่า DXY ใน Trading View เนี่ยนะครับไอ้3แท่งเนี้ยนะครับเรียกว่าน่าเกลียดนะครับ3แท่งล่าสุดก็คือแท่งของสัปดาห์วันที่17นะครับจันทร์ที่17จันทร์ที่24นะครับแล้วตามด้วยแท่งของวันที่1กรกฎาคมนะครับมันเป็นชุดของแท่งเทียนกับตัวนะครับขึ้นนะครับตามด้วย indecision bar นะครับเวลาที่มัน approach แนวต้านอะไรต่างๆนะครับพอเจอ indecision bar ปุ๊บนะครับสุดท้ายกลับเป็น bearish ลงมาเลยนะครับกินลงมา3แท่งเลยนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ของจันทร์ของวันที่10นะครับทีนี้นะครับพอปิดกืนกินลงมาแล้วนะครับแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงนะครับก็น่าจะเป็นการปรับย่อลงนะครับอาจจะลงมาได้ลึกกว่าเดิมด้วยนะครับอาจจะลงมาเทสบริเวณเส้นรับเส้นสีเงินอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปิดได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับปิดเป็นลบนะครับก็คือ US Dollar เนี่ยแข็งอ่อนค่าลงนะครับทีนี้เราดูกรอบรายวันนะครับของ DXY นะครับ DXY นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เราได้กรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นแนวหนึ่งนะครับเชิงเทคนิคตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราเห็นว่ามันมีรีแอคชั่นแต่ว่าดูภาพรวมตอนนี้เดิมนะครับที่มองว่าจะเป็นชุดแบบนี้นะครับ AB เท่ากับ CD นะครับไม่ไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันติดในมันมองเป็นกรอบสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับขึ้นนะครับชนตรงนี้มีฟอสไปรอบหนึ่งนะครับชนแนวรับนะครับขึ้นชนแนวต้านนะครับทำ2สวิงไฮลงมาชนแนวรับขึ้นชนแนวต้านตอนนี้กำลังย่อมาแล้วก็มีโอกาสจะลงมาได้ต่ำกว่านั้นนะครับสำหรับตัวกรอบเวลารายวันเนี่ยนะครับตัวแนวโน้มไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เหมือนจะหลุดแนวนะครับตรงนี้นะครับเมื่อวันก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวก่อนนะดูวันก่อนว่าเป็นวันไหนวันพุธนะครับมีการเคลื่อนที่ลงมานะครับตอนแรกบริเวณเส้นนะครับมันสามารถปิดเป็นไส้ได้นะครับแต่พอวันพฤหัสเนี่ยนะครับก็เคลื่อนที่ต่อแล้ววันศุกร์เคลื่อนที่ต่อลงมาวันนี้ยังนิ่งๆอยู่แถวเดิมนะครับในชุดของการรีเซ็ตเมนต์ตรงนี้นะครับก็มาแถวฟีโบ61แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ฟีโบ61เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นเมจิกหรืออย่างไรนะครับถ้าในโครงสร้างนะครับพี่โบ61ก็คือดูไฮนะครับของวันที่25นะครับวันอังคารที่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโลนี้ก็ได้นะครับโลเนี้ยนะครับโลของวันที่7นะครับก็ลงมาถึง 67.8 แต่ว่าในเชิงโครงสร้างครับไม่ได้ดีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไอแนว 67.8 ตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นแนวที่อาจจะเกิดการรีเซ็ตเมนต์ระยะสั้นแล้วก็ DXY น่าจะอ่อนค่าลงต่อในโครงสร้างแบบนี้นะครับดิวดาวไปดูกรอบ 4S อีกนิดนึงนะครับกรอบ 4S นะครับก็ราคาเนี่ยเสียทรงนะครับก็คือเส้นเสียนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์อัพนะครับได้3ขานะครับ3ขาก็คือ1 2 3นะครับสุดท้ายนะครับราคาเนี่ยขึ้นได้ไม่สุดในแท่งนี้นะครับไม่ได้ชนแนวต้านแล้วก็ไหลหลุดลงมานะครับเมื่อวันพุธนะครับทีนี้กับรีเซ็ตไหลต่อนะครับตอนนี้เป็นยังไงนะครับมีโอกาสเด้งไหมมีนะครับราคาลงมาตอนนี้เริ่มจะฟอร์มตัวนะครับราคาเข้าอยู่ที่เป็นโซนโอเวอร์โซนแล้วนะครับเริ่มตั้งทรงประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็อาจจะเป็นสายฟิโบเนาะ
61.8 นะครับบางท่านอาจจะเริ่มบายเก็บของตัว US Dollar บริเวณนี้นะครับแต่ผมมองว่ายังเร็วไปนะครับหรือว่ามองได้ไม่ไกลมากนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีเส้นตัวสปีดไลน์นะครับมองเขาเผินๆคร่าวๆเนี่ยเราก็เห็นว่าเส้นนี้มันกดราคาอยู่นะครับตัว DXY นะครับอาจจะไหลลงได้ลึกกว่านั้นด้วยนะครับลงมาอาจจะย่อลงมาในระดับเลเวลถัดไปนะครับก็คือ78.6นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับทีนี้ดิวดาวไปดูกรอบ1ชั่วโมงของดอลลาร์อินเด็กซ์อีกนิดนึงนะครับเราดูกันนะครับเพื่อว่าเราจะดูว่าแนวโน้มของยูเอสดอลลาร์เป็นยังไงนะครับมันมีโอกาสไหมนะครับที่จะดึงราคาทองคำกลับลงมานะครับหรือว่ามีโอกาสไหมนะครับที่ราคาทองคำจะขึ้นไปได้ต่อด้วยโครงสร้างของ DXY นะครับตอนนี้กำลังตั้งทรงนะครับที่จะกลับตัวขึ้นในระยะสั้นนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มกลับไปเทสเส้นอีเมลแล้วนะครับแล้วเราก็มีตัว Eco Low แถวๆนี้นะครับแนว 67.8 นี้นะครับจูชโอเคนะครับจูชคงนะครับบอกได้เลยว่าคงเป็นการนะครับสมมติว่ามันกลับตัวขึ้นได้จริงๆเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับอุ๊ยเส้นมันไม่ค่อยชัดสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะตรงนี้ผมทำเป็นเส้นหนาๆหน่อยนิดหนึ่งนะครับเป็นแนวต้านของเรานะครับมันน่าจะเกิดการกลับตัวขึ้นนะครับได้ไม่เกินแนวประมาณนี้นะครับก็คือแถวตรงนั้นอินเด็กซ์นะครับหรือว่าตัวดัชนีตะกร้าค่าเงินเนี่ยประมาณสัก 105.3 นะครับเป็นแนวต้านครับถ้าตัว DXY นะครับยังเทรดต่ำกว่า 105.3 นะครับก็แนวโน้มเนี่ยก็จะเป็นการอาจจะมีการกระดกนะครับค่อยๆทำไต่กับขึ้นใหม่ๆนะครับแล้วก็ไหลลงต่อนะครับแนวโน้มการลงทุนกับ US Dollar นะครับช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยสดใสนะครับน่าจะมีการปรับตัวหรือว่าถดถอยลงได้ต่อนะครับอาจจะลงได้ลึกกว่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองในส่วนของ DXY นะครับใครจะเทรดคู่เงินนะครับทองคำไม่ว่าจะเป็นหรืออาจจะเทรด US Dollar JPY นะครับ EU GU นะครับออสซิเนดอลลาร์นิวซีแลนด์ดอลลาร์พวกนี้นะครับที่แพ้กับยูเอสดอลลาร์นะครับเรามาดูว่าในพฤติกรรมนะครับโครงสร้างราคาเนี่ยนะครับก็เราเห็นตอนนี้นะครับ DXY มันเหมือนจะมีตัว Eco Low แถวๆนี้นะครับติดตรงเนี้ยมันอาจจะมีการเบรกสตรัคเจอร์ตรงนี้ไปนะครับที่จากเดิมเนี่ยมันเป็นเทรนลงนะครับ Lower Low Lower High Lower Low นะครับ Lower High ตอนนี้เริ่มมี Eco Low นะครับมันก็จะตั้งทรงกลับขึ้นได้ในระยะสั้นนะครับเดี๋ยวดูกันว่าถ้าใครจะบายนะครับพูดว่าถ้าใครจะบายค่าเงินที่เป็นคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับเราควรจะบายตรงไหนนะครับก็แนะนำว่ารอให้มันเกิด retracement หรือว่า US Dollar เนี่ยแข็งค่าขึ้นแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วค่อยหาจุด follow buy ขึ้นไปต่อนะครับโอเคนะครับเรามาดูต่อกันนะครับในเรื่องของพฤติกรรมราคาทองคำนะครับสวัสดีครับคุณสมมาตรนะครับตัวทองคำนะครับเมื่อเช้านี้นะครับให้มุมมองไปนะครับจริงๆก็วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับว่าตัวดอลลาร์ไม่ใช่ดอลลาร์ราคาทองคำนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมานะครับในกรอบเวลารายสัปดาห์เนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้องเรียกว่าดูดีนะครับขึ้นมาอย่างแข็งแรงนะครับจากที่เดิมนะครับมันลงไปพักตัวนะครับพักฐานอยู่ตรงนี้1 2 3 4 5สัปดาห์นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการเปิดนะครับอยู่ประมาณสัก2330นะครับ2325ตรงนั้นนะครับแล้วก็เคลื่อนที่มาได้ประมาณเกือบ70เหรียญนะครับเป็นแท่งบูลลิชนะครับผมมองว่ามันมีอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยมันอยู่แถวเนี่ยติดไม่เกินนะครับ2330นะครับถ้าเราไม่นับเรื่องของการที่มันสะบัดหรือว่าในระหว่างสัปดาห์นะครับมันมีการสลับขึ้นไปบ้างนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่สัปดาห์ที่3นะครับหรือว่าสัปดาห์ของ10วันที่17มิถุนายนนะมีฉลับขึ้นไป2370นะครับมันไม่สามารถปิดอยู่เหนือแท่งราคาประมาณสัก 2,330 ได้นะครับจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับราคานะครับเกิดการกลับตัวขึ้นใหม่นะครับเป็นแท่งบูลลิชเต็มๆตันๆนะครับหลังจากที่ลงไปเทสนะครับเรียกว่าเทสแนว BB Middle Band นะครับของกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับในระดับใกล้เคียง2290หรือว่า2300นะครับแล้วก็กระดกขึ้นมาได้นะครับโดยรวมเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ขึ้นได้ต่อนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับเขาตรงนี้เดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตเอาไอ้นี่ออกก่อนนะครับรายสัปดาห์นะครับอันนี้ก็รายสัปดาห์ชุบ
โอเคนะครับเส้นนี้ก็สัปดาห์ไม่เฉดโอเคนะครับเข้ามาติดบริเวณแนวต้านสิ้นแดงนะครับที่ผมบอกว่าเป็นจริงๆมันคือแนวต้านเนี่ยไอตัวบาวดารี่หรือว่ากรอบการเคลื่อนที่เนี่ยผมเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองนะครับในชาแนลของกรอบเวลารายเดือนนะครับก็คือไอกรอบตรงนี้นะครับที่บอกว่ามันเป็นลู่หรือว่าเลนสไลเดอร์นะครับตอนนี้ราคากำลังขึ้นเทสอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็คือขึ้นมาชนแล้วนะครับทีนี้ชนยังไงต่อนะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับชนเส้นแดงแล้วนะครับย้อนกลับมาดูรายสัปดาห์ก็เริ่มปรับย่อลงนะครับปรับฐานลงนะครับผมมองนะครับมองว่าไอแนวเนี้ยเป็นแนวจิตวิทยาแนวหนึ่งนะครับแนวเส้นแดงนี้นะครับถ้ามันเบรกได้ยืนได้นะครับมันก็อย่างน้อยๆมันน่าจะไปแอปโรชหรือว่าไปเทสช่วงประมาณ2470-2480นะครับก็คือไปทำไฮที่สูงกว่าเดิมนะครับในโครงสร้างของไซด์เวย์อัพนะครับไปดูไซด์เวย์อัพเนี่ยในกรอบเวลารายวันนะครับเราก็จะเห็นชุดนี้นะครับรายวันเห็นไหมที่คาดการนะครับเดี๋ยวนะมันมีอะไรไม่เกี่ยวมั่งผมเอาตรงนี้ออกก่อนนะตรงนี้ออกนะครับก็กรอบรายวันเนี่ยนะครับเราดูชุดของการเคลื่อนที่ล่าสุดนะครับมองภาพรวมนะครับชุดนี้นะครับได้จบลงแล้วนะครับการเคลื่อนที่ลงนะครับโดยโครงสร้างการสร้างlower low lower high แบบเนี้ยนะครับที่ลงมาจาก2450นะครับมาทำนะครับ2-3รอบนะครับสุดท้ายมี equal low หรือว่า low ที่เท่ากันนะครับแล้วก็เมื่อวันพุธเนี่ยเบรกขึ้นมานะครับเบรกได้นะครับพหัสพักตัววันศุกร์ขึ้นต่อตอนนี้ชนต้านเริ่มย่อกลับลงมาย่อกลับลงมานะครับทีนี้เราต้องรุนแล้วแหละว่าย่อมากนะครับอะไรมันจะมีนัยยะสำคัญต่อพฤติกรรมราคามากกว่ากันนะครับระหว่างแนวตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวตรงนี้เอาออกก่อนนะครับให้เห็นกรอบลายระหว่างแนวตรงนี้นะครับซึ่งเป็นแนวต้านอัปเปอร์บาร์ดารี่นะครับของเราครับแล้วครับราคาประมาณ2392โดยประมาณนะครับกับอะไรนะครับกับตรงนี้นะครับก็คือชุดของการเคลื่อนที่ล่าสุดครับก็โมเมนตัมล่าสุดเนี่ยมันมานะครับเคลื่อนที่มาจากประมาณ2350ขึ้นมาได้มันจะมีเส้นแนวรับสปีดไลน์ที่ผมบอกนะครับเมื่อวันศุกร์ครับเส้นสีน้ำเงินตัวนี้อะไรมันจะมีน้ำหนักมากกว่ากันนะครับตอนนี้ถูกเราเห็นทั้งโดนกดลงนะครับแล้วก็มีการดันขึ้นนะครับสุดท้ายอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแล้วค่อยเลือกทางตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมยังไงนะครับก็คือสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแถวๆนี้นะครับไอโซนสีชมพูนะครับหรือว่าสีแดงตรงนี้นะครับซึ่งต้องดิ้นให้หลุดนะครับหลุดทางไหนนะครับผมว่ามองเราควรจะมองไปทางนั้นนะครับเช่นถ้ามันหลุดขึ้นนะครับหลุดขึ้นก็คือเบรกกรอบแดงครับขึ้นไปได้ครับเราก็จะใช้การ follow buy ต่อนะครับผมมองนู่นเลยนะครับสร้างไฮที่สูงกว่าเดิมได้นะครับอย่างที่บอก2370-2380ในโครงสร้างเส้นตัวเนี้ยนะครับเส้นตัวนี้ผมเอาเดี๋ยวไปดู 4S จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโครงสร้างก็คือสวิงไฮ2431นะครับของวันที่12เมษายนนะครับแล้วก็สวิงไฮ2450นะครับของวันที่20พฤษภาคมนะครับเราก็ถ้ามันเบรกกรอบแดงตรงนี้ได้นะครับมองไปแบบนั้นนะครับหรือในกรณีนะครับสมมุติว่ามันไม่ได้เบรกขึ้นเนาะมันเกิดการกลับมาหลุดตรงนี้นะครับหลุดกรอบเส้นสปีดไลน์อีกทีนึงนะครับมันคงอาจจะเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะครับก็กลายเป็นกรอบการเคลื่อนที่กว้างๆไซด์เวย์ระหว่างแนวเดี๋ยวนะสี่เหลี่ยมผมอยู่ไหน2390นะครับกับ2290ก็เรนจิ้งระยะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับที่เป็นไซด์เวย์ประมาณสัก100เหรียญ นะครับก็โดยรวมนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะเป็นสัปดาห์นี้นะครับความชัดเจนเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับว่าสุดท้ายนะครับราคาทองคำเนี่ยมันจะเลือกเวไหนนะครับระหว่างการดิ้นหลุดนะครับกรอบขึ้นไปทางด้านบนนะครับหรือว่าการหลุดกรอบลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับดูกรอบเวลา4ชั่วโมงต่อกันนะครับมาดูต่อว่ากรอบ4ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงนะครับทีนี้กรอบ4ชั่วโมงนะครับล่าสุดเนี่ยราคาอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาผมอาจจะซ่อนนะครับยุ่งกับไอ้ตัวนี้บ่อยหน่อยนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่อยากให้มันดูอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องในไทม์เฟรมนั้นๆนะพยายามตัดออก
กรอบเวลา 4H นะครับราคาเนี่ยขึ้นมาเทสอ่ะจริงๆก็มีการเคลื่อนที่มาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตั้งทรงไซด์เวย์นะครับเบรกกรอบตรงนี้ได้พอยืนได้นะครับเทส2ครั้งนะครับเมื่อวันศุกร์ก็ทะลุซัพพลายโซนสีขาวขึ้นมาตรงนั้นก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาชนซัพพลายโซนนะครับตรงนี้ที่บอกไว้นะครับว่ามันมีโอกาสย่อนะครับเส้นปะเนี่ยนะครับใครมองวะไม่ใช่ใครมองที่ผมบอกไว้นะครับแนวเส้นกลางเนี่ยตัวโครงสร้างไซด์เวย์อัพที่พูดถึงนะครับก็คือโครงสร้างนี้นะครับก็คือ2431นะครับลงมาชนแนวรับนะครับแนวรับนี้ดันขึ้นไปสร้างไฮ2450ไฮ2450นะครับก็กดดันราคาลงมานะครับจริงๆก็เป็นการเคลื่อนที่นะครับในกรอบไซด์เวย์ดาวตรงนี้อ้าวโอเคนะครับเอาลูกศรนี้แล้วกันจะได้เหมือนกันนะเคลื่อนที่ในกรอบไซด์เวย์ดาวนะครับดูตามแล้วกันนะครับจนกระทั่งนะครับสุดท้ายเนี่ยมันสามารถหลุดกรอบไซด์เวย์ดาวมาได้นะครับเมื่อวันไหนเอ่ยนะครับวันนี้ก็คือวันพุธที่ผ่านมานะวันพุธที่ผ่านเนี่ยสามารถเบรกกรอบขึ้นมาได้ยืนได้อย่างที่บอกไปนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยราคาเริ่มย่อกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ชนเส้นประนะครับเส้นประนะครับย่อมานะครับจริงๆไม่ได้มีแนวอะไรเลยนะครับถ้าเราดูโครงสร้างก็ขึ้นไปโซนโอเวอร์บอทนะครับเราสามารถอุปมาได้ว่ามันคือตัวซัพพลายโซนบริเวณนี้นะครับชนซัพพลายโซนก็ย่อมานะครับมันไม่ได้ซัพพลายโซนนะครับหรือว่าพฤติกรรมราคาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับหมายความว่าไฮของก่อนหน้านั้นนะครับของวันช่วงวันที่7มิถุนายนเนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณ2387นะครับเมื่อวันศุกร์มันขึ้นไป2393นะครับผมบอกว่าทองคำเนี่ย10เหรียญนะครับความผันผวนเกิดขึ้นได้นะครับไม่ได้มองว่าเป็นอะไรนะครับตอนนี้ชนซัพพลายโซนปุ๊บย่อมานะครับย่อมายังมองยังไงต่อนะครับก็มองยังมองบวกอยู่นะครับผมมองว่าชุดนะครับตอนนี้ให้น้ำหนักเพราะว่ามันมีคีย์นะครับหรือว่าพฤติกรรมการเคลื่อนที่ที่สำคัญก็คือมีการเบรกเอาท์ตรงนี้ขึ้นมานะครับไอโซนสีเขียวๆเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณ positive นะครับหรือว่าสัญญาณที่ดีต่อทองคำนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นนี้ด้วยนะครับเส้นเลหรือว่าเส้นสปีดไลน์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการย่อมานะครับยังมองว่าเป็นการย่อนะครับเพื่อให้เราอาจจะได้บายนะครับอีกสักหนึ่งชุดนะครับวันนี้มองไว้นะครับในระดับประมาณราคาประมาณ2370ราคากำลังจะลงมาแล้วนะครับ2370เนี่ยเป็นแนวผมมองว่าพูดง่ายๆว่าเป็นแนวเก็บของนะครับโซนถัดไปแล้วกันนะครับก็คือไอโซนสีขาวตรงนี้นะครับเดิมเป็นซัพพลายโซนกดราคาลงนะครับซึ่งมันก็กดราคาได้เมื่อวันที่3นะครับราคาขึ้นแล้วกดลงนะครับขึ้นอีกทีนะครับวันที่4ก็กดลงครับวันที่5นะครับวันนอนฟาร์มมันก็กดลงนะครับเมื่อวันที่5เนี่ยมันกดลงนะครับเราดู 4S เราเห็นว่ามันขึ้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยราคามันลงก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับพอซัพพลายโซนนี้กดราคาลงแล้วเกิดการเบรกเมื่อวันศุกร์ตอนนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นตัวสวอปโซนนะครับหรือว่าเดิมมันเป็นซัพพลายโซนนะต่อจากนี้นะครับหรือว่าในอนาคตที่จะถึงเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ว่ามันจะทำหน้าที่เป็นตัวดีมานด์โซนนะครับก็คือราคาลงมาเทสในระดับ2370ลงมานะครับอาจจะลงมาถึง2365 2363อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็น่าจะยืดขึ้นต่อนะครับแต่ว่าผมนะตอนนี้นะครับยังประเมินไม่ได้ว่าสมมุติว่าราคามันเคลื่อนที่ลงนะครับไป2370ซัพพลายโซนตัวสวอปโซนสีขาวเดิมเนี่ยนะครับมันดันราคาขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมาเทสทายแต่ไม่แน่ใจนะครับยังบอกไม่ได้ว่ามันจะสามารถเบรกแนวต้านเส้นกลางนะครับหรือว่าตัวแนวต้านนะครับเส้นตัวซัพพลายโซนตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ในรอบของการสวิงนะครับถ้าเราเทรดชุดเนี้ยเราก็คงระยะคาดหวังนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนะครับระยะการเคลื่อนที่จากจุดนี้ไปก็ยี่เกือบ30เหรียญนะครับยังพอไหวนะครับก็ยังมองบวกนะครับมองบายอยู่สำหรับราคาทองคำณตอนนี้นะครับดิวดาวไปดูกรอบเวลา1ชั่วโมงอีกสักนิดหนึ่งนะครับกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมขยับชาแนลใหม่แล้วนะครับผมมีผมใช้ตรงนี้นะครับสวิงโลนะครับลากชาแนลตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าตัวอัพเทรนด์นะครับแนวเส้นแนวโน้มของกรอบเวลา 1S นะครับ2สวิงโลนี้นะครับวันที่26วันที่27นะครับวันที่2นะครับเราแล้วก็ทางด้านบนนะครับเราก็ดูสวิงไฮนะครับที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวันศุกร์ตอนนี้กำลังย่อมาแถวๆบริเวณนี้นะครับไม่รู้ท่านจะเห็นไหมนะครับมันเส้นมันอาจสีมันจะสีหวานๆนิดหนึ่งครับตรงนี้
เส้นปะเส้นกลางตรงนี้นะครับมันก็จะสอดคล้องกับตัวไอ้เคลียร์โซนนะครับหรือว่าตัวสวอปโซนตรงนี้นะครับก็แนวโน้มอย่างที่ผมบอกนะครับที่มองไว้เมื่อเช้านะครับก็คือถ้าราคานะครับย่อกลับมานะครับในแนวใกล้เคียงนะมันอาจจะไม่เป๊ะน่าจะยืดไปในแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสามารถเบรกแนวเส้นปะตรงนี้ได้ไหมนะครับยังไม่รู้เหมือนกันนะครับมันอาจถ้ามันย่อลึกมานะครับขนาดนั้นนะครับอาจจะกลายเป็นว่าถ้ามันขึ้นไปนะครับพยายาม approach high แถวระดับราคา2393อีกทีเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะของ bearish divergence นะครับก็คือสมมติว่านะครับสมมตินะครับมันอาจจะไม่ได้ขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะขึ้นถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นสัญญาณ bearish divergence แบบนี้นะครับก็คือราคามี high สูงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแล้วก็แต่ว่าตัว RSI เนี่ยนะครับมันน่าจะมีการต่ำกว่าเดิมนะครับอาจจะเคลื่อนมาแบบนี้แล้วก็สุดท้ายอาจจะย่อลงนะครับก็ถ้าใครมองช็อตนะครับแล้วยังไม่มีของนะครับรอดูชุดการเคลื่อนนี้แบบนี้ก่อนนะครับก็คือลงไปทำสวิงช่วงใกล้เคียง2370แล้วพอมัน approach high อีกทีหนึ่งนะครับในระดับประมาณ2390ขึ้นไป2395เนี่ยผมมองว่าการช็อตนะครับในแนวนี้นะครับกลับลงมาไม่น่าเกียดนะครับเราอาจจะได้โครงสร้างนะครับก็คือมันยังอยู่ในช่องสร้างของขาขึ้นแหละนะครับแต่ว่าพอชนต้านเกิดสัญญาณ bearish divergence ชนซัพพลายโซนอีกซัพพลายโซนนึงเนี่ยมันก็จะย่อกลับลงมาลึกๆเกิดการ retracement อีกครั้งนึงนะครับก็คาดการพฤติกรรมราคานะครับใครรอ buy นะครับก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับมองจุดประมาณนี้นะครับส่วนใครมองเซลล์ก็ในแนว pivot high เดิมนะครับ2393นะครับโอเคนะครับนั่นคือราคาทองคำวันนี้นะครับถ้าท่านไหนคอมเมนต์มาแล้วผมไม่ได้ตอบนะครับหรือว่าไม่ได้พูดถึงยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมเอาตัว business suit ออกไปนะครับจากมือถือนะครับก็เลยไม่อาจจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะครับอยู่กับผมประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับทุกวันทุกวันนะครับสุดท้ายนะครับขออนุญาตนะครับแนะนำสิ่งดีๆจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับโบรกเกอร์ IUX นะครับท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ IUX นะครับท่านสามารถคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของไลน์นี้ได้เลยนะครับก็เวลาที่เราคลิกลิงก์นะครับมันก็จะเปิดตัวเว็บไซต์ของ IUX นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ verify นะครับเป็น trust นะครับ IUX เป็นผู้นำตลาดการซื้อขายด้วยสเปซต่ำนะครับเทรดทองคำเทรดน้ำมันนะครับหุ้นเงินต่างๆตราสารต่างๆหุ้นนะครับคริปโตได้บนแพลตฟอร์มนะครับเปิดบัญชีครั้งแรกยืนยันตัวตนนะครับรับเวลคัมโบนัสต้อนรับ30เหรียญ US ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้ทันทีนะครับใช้โรเลตได้ถึง 1-3,000 นะครับมีโปรแกรมล็อตแบ็กนะครับสเปซต่ำโคตรๆนะครับแล้วก็ฟรีสวอปนะครับเป็นโบรกเกอร์นะครับที่ได้รับความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้3หน่วยงานนะครับเทรดสกุลเงินได้นะครับเทรดหุ้นแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ได้นะครับดัชนีนะต่างๆนะครับแล้วก็คริปโตนะครับ5ตัวคอมโมดิตี้นะครับเช่นโลหะมีค่าน้ำมันนะครับพลังงานต่างๆนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะแยะนะครับได้รับคะแนนรีวิวนะครับบนเว็บไซต์ทัดไพลอตทัดไฟแนนซ์วิกิ FX ในระดับสูงนะครับเราสามารถไปที่เว็บไซต์เหล่านั้นนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานกลางนะครับดูเรื่องของภาพรวมนะครับซึ่งเป็นฟีดแบคนะครับจากผู้ใช้งานจริงว่าเขารู้สึกอย่างไรนะครับกับ IUX นะครับก็ได้รับคะแนนความเชื่อมั่น 4.85 จาก5นะครับก็สนใจข้อมูลนะครับลองศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับสวัสดีครับ